มันต้องไปฟ้องใครในข้อหาอะไรยังไงคะผมฟ้อง3คนค่ะก็คือเพนกวินอานนท์แล้วก็รุ้งที่ลิสต์เนี่ยของรุ้งเนี่ยคำที่คำฟ้องเต็มหน้ากระดาษเลยเพราะมีหลายช็อตคือทุกสิบข้อแต่ว่าเพนกวินกับอานนท์เนี่ยเขาเลือกบางข้อมันก็เลยจำนวนจะน้อยกว่าแต่เนื้อหาแรงกว่านี่เท่าที่จำได้นะครับคือเนื้อหาน้อยกว่ารุ้งจำนวนแรงกว่ารุ้งแรงกว่าครับแรงกว่ายังไงหมอขยายได้ไหมครับอานนท์นี่เป็นทนายอากงนะอ๋อใช่แล้วก็ทำให้อากงตายคาคุกเพราะไม่เคยขอตัวออกมารักษาข้างนอก อันนี้ผมถือว่ามันมีพิรุษว่าทำไมไม่เอาตัวมารักษาข้างนอกซึ่งต้องการต้องการจะให้ตายคาคุกไม่เคยสู้คดีเลยว่าอากงไม่ได้เป็นคนส่งอาจารย์จะแว่วๆมีบางคนเริ่มพูดถึงเรื่องคดีอากงแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เขากำลังเรื่อง1-2จะต้องเอาคดีอากงมาพูดคือต้องไปรื้อฟื้นอันนั้นใช่ครับซึ่งเขาจะพูดอยู่เสมอว่าโทษไม่น่าจะแรงขนาดนั้นเขาสร้างมาด้วยสร้างต้องการให้ตายคุกแล้วก็ตายสุดท้ายตายจริงๆมันก็รู้อยู่อากงเนี่ยก็มีโรคอื่นอยู่ขอได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นโรคขอได้ครับได้แน่นอนครับไปรักษาการที่เขาไม่สู้ในเรื่องการเปลี่ยนซิมมันเหมือนจะเป็นการป้ายสีอากงหรือเปล่าคะมันไม่ใช่แค่ตอนสู้คดีครับ มันเริ่มด้วยวางแผนครั้งแรกแล้วคุณหมอขยายความเรื่องการเปลี่ยนซิมหน่อยครับคืออากงเนี่ยใช้โทรศัพท์ซิมเนี่ยของ True มาตรฐานนะครับแต่ว่าจากการสอบสวนตำรวจเนี่ยซิมที่ส่งถึงเลขาพิสิทธิ์เนี่ยเป็นซิม D-Tag อ๋อตำรวจรู้ไม่ใช่ซิมเดิมใช่ไหมครับในการสอบสวนเนี่ยเขาก็ต้องไปถามผู้บริการเนี่ยเขาพบว่าเครื่องอิมอี้ในเครื่องโทรศัพท์เนี่ยมีอิมอี้ซึ่งรีจิสเตอร์เนี่ยในนามของอากงอากงก็บอกแล้วเวลาขึ้นศาลอากงก็บอกเอ้ยโทรศัพท์เครื่องนี้ของฉันของอ้วนนะครับแต่อ้วนไม่ได้ส่งมันก็ตรงอ่ะผมก็แปลกใจบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นตำรวจหรืออัยการที่มีปัญญาหน่อยนะเขาบอกไอ้คนนี้ต้องสงสัยแล้วว่ามีคนเอาเครื่องเนี่ยมาส่งเปลี่ยนซิมส่งเสร็จปุ๊บถอดออกแล้วก็ใส่ซิมทรูของอากงกลับไปใหม่ซึ่งลักษณะนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นคนใกล้ชิดอากงแน่ๆคนนอกบ้านทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นการสู้แบบนั้นแล้วก็ซิมที่ส่งไปนั้นไม่ใช่เป็นซิมของอากงใช่ครับอากงก็น่าจะหลุดว่าไม่ได้เป็นคนหลุดผมไม่แน่ใจว่าเป็นขบวนการหรือเปล่าที่บอกว่าต้องการให้อากงเนี่ยเข้าสู่กระบวนการและต้องติดคุกแล้วเป็นการเลือกที่ว่าเป็นคนที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วโอ้ยหมอถ้าคิดอย่างนั้นอมหิตมากเลยนะหนึ่งอยากให้คนที่มีอาการเจ็บป่วยเข้าคุกแล้วก็ไม่ให้หลุดพ้นจากคดีแล้วจะไปตรงนั้นไม่เพียงแค่นั้นครับเมื่อเขาเสียชีวิตเนี่ยพอรับศพจากเรือนจำเนี่ยแทนที่จะเอาไปทำพิธีทางศาสนาตามปกติแห่ศพครับนั่นไงไปถึงลาดพร้าวที่ลาดพร้าวก็รู้กันว่าเป็นแหล่งของใครเป็นลังของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูกระบวนการนี้นะครับแล้วเรื่องนี้ไม่แค่นั้นนะครับเคยขึ้นถึง FCCT ก็ไอ้สมาคมนักศึกษาผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาเชิญผมไปพูดด้วยผมมองเนี่ย2โต๊ะตรงข้ามตรงหน้าผมเนี่ยใครจองโต๊ะครับโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเว้ยอ๋อ PR ของเขาฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเขามาด้วยคือทนายที่ดูแลหรืออะไรเนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเปิดเผยในปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่าพวกทนายต่างๆที่เกิดสิทธิ์ทนายสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยรับเงินจากต่างชาติแล้วก็สังเกตไหมจะดูแลคดีเฉพาะพวกของเขาอ่ะอย่างพวกกปปสที่ชุมนุมเราก็ชุมนุมนี่แล้วก็ใช้สิทธิ์ชุมนุมนี่มันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนทำไมคุณไม่เห็นช่วยเลยคุณจะช่วยเฉพาะพวกที่ชุมนุมแล้วหมิ่นสถาบันหรอจริงๆอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ถูกวางแผนให้ตายคาคุกในคดี1-2เนี่ยคือสุรชัยแซ่ด่านเอาสองคนเลยเหรอคะสุรชัยเนี่ยก็ขอพระราชทานโทษเนี่ยหลายครั้งแต่โดนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ขณะนั้นไปดูชื่อกันนะครับว่าสัมพันธ์กับทักษิณยังไงบล็อกเอาไว้สุดท้ายก็ต้องไปช่วยกันที่จะให้
ช็อตคัดไปที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมสมัยนั้นจนได้รับพระราชทานอภัยโทษถ้าเกิดสุชัยแซ่ด่านไม่รับพระราชทานอภัยโทษในขณะนั้นเนี่ยตายแน่ตายคาคุกอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเจตนาเรื่องการยกเลิก112นี่มันไม่ใช่เพิ่งมีตอนนี้ใช่ไหมมันมีมานานแล้วครับมีนานแล้ว